สนุนโดยผลิตภัณฑ์เอลเซ่ร้องทุกข์กับบรรจงก็นำเสนอเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านนะฮะวันนี้มีชาวบ้านเขาบอกว่าเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องของน้ำประปานะฮะน้ำประปาเนี่ยมันมีปัญหาเนี่ยมันไม่ใสมันขุ่นแล้วก็เนี่ยสีเหมือนกาแฟใช้อุปโภคบริโภคก็ไม่ได้นะครับเป็นปัญหาหนักมานานกว่า10ปีแล้วครับวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยเหลือดูแลหน่อยนะครับนี่นะอันนี้เป็นคลิปที่เขาถ่ายมาให้ดูนะเขาบอกว่าเนี่ยนี่น้ำประปานะสีเนี่ยเหมือนน้ำโคลนน้ำกาแฟเลยนะครับนะหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์นะครับบอกว่าเนี่ยแหมถ้าเติมน้ำตาลกับนมเข้าไปเนี่ยกลายเป็นกาแฟนมไปแล้วเนี่ยนะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่บ้านคลองกำตำบลตาสิทธิ์อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองทางนายวิชาญชัยจันนาเจ้าของบ้านนะครับพาไปดูก๊อกน้ำนะฮะแล้วก็ถังน้ำที่รองรับน้ำประปาซึ่งก็มีรอยขี้โคลนเกาะอยู่ตามขอบถังบอกว่าเนี่ยอยู่ที่นี่มานานกว่า10ปีต้องทนใช้น้ำขุ่นมานานเวลาใช้น้ำก็ต้องเปิดน้ำเนี่ยใส่ถังเพื่อรอให้ไอเศษต่างๆเนี่ยมันตกตะกอนแล้วก็ใช้น้ำที่มันใสๆคือรอให้มันตกตะกอนไปก่อนเนี่ยไอเรื่องขุ่นๆเนี่ยนะน้ำสีขุ่นบอกว่ากลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับแต่ว่าบางวันเนี่ยมันหนักถึงขั้นกลายเป็นโคลนก็มีนะครับนี่นะฮะเขาบอกว่าเนี่ยไปดูน้ำในคลองเนี่ยยังใสกว่าน้ำประปาอีกเอาเดี๋ยวลองฟังชาวบ้านที่ร้องเรียนหน่อยครับใช้เวลาอาบน้ำนะครับครับมันอาบไม่สนิทใจนะผมมันสกปรกเนาะพี่เป็นขี้เลนเลยใช่ไหมพี่ครับมีเมื่อวานนี้น่ากลัวมากครับน่ากลัวมากเนาะครับเป็นมานานแล้วครับลักษณะนี้แต่ว่าเมื่อวานนี้อาการหนักมากครับตามที่คลิปที่ลงครับแต่ว่าที่ผ่านมาคือมันก็เป็นแบบนี้แหละครับแต่ว่ามันไม่หนักขนาดนี้แล้วก็อาศัยว่าให้มันตกตะกอนผมก็ใช้หยุดใช้เปิดค่อยๆให้มันหยุดติ้งติ้งติ้งก็ได้ใช้ทั้งน้ำสภาพนี้มันไม่ดีเหมือนน้ำคลองเราเลยน้ำคลองยังใสกว่านี้เลยนะน้ำคลองตามบ้านอันนี้มันไม่ใช่แล้วครับผมน้ำเราก็เห็นบอกว่าน้ำประปาที่ชาวบ้านใช้อยู่จุดนี้เนี่ยนะครับก็คือที่บ้านคลองกำตำบลตาสิทธิ์อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองเนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นน้ำประปาที่บริหารจัดการโดยบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับซึ่งผู้สื่อข่าวก็เดี๋ยวจะได้มีการนะฮะไปติดตามความคืบหน้าจากนะฮะเรียกว่าเนี่ยทางต้นสังกัดขององค์กรที่มีการเนี่ยบริหารจัดการเรื่องน้ำประปาในพื้นที่ดังกล่าวนะว่าปัญหามันเกิดจากอะไรเนี่ยน้ำออกจากก๊อกแล้วกลายเป็นสีโคลนชาวบ้านก็เดือดร้อนนะครับอย่าลืมนะครับช่องทางในการร้องทุกข์กับบรรจงส่งรายละเอียดข้อมูลของคุณผู้ชมที่จะร้องทุกข์นะครับมาทางกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์เข้าไปที่เพจ Facebook บรรจงชงข่าวนะครับเข้าไปทางกล่องข้อความนะครับคลายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจำไว้บรรจงช่วยได้นะครับ